สวัสดีครับรัก Property ครับคลิปนี้ผมจะมาพูดให้กำลังใจกับทุกท่านนะครับที่ติดตามเพจหรือเข้ามาเยี่ยมชมเพจของเรานะครับถ้าหากใครที่กำลังท้อแท้สิ้นหวังผมอยากให้ดูคลิปนี้ครับจุดเปลี่ยนชีวิตถึงแม้ว่าการวางแผนทุกอย่างจะละเอียดรอบคอบเพียงใดจุดเปลี่ยนอาจจะทำให้เราเจอกับทางตันแบบที่เราหาทางออกไม่เจอหดหู่ขาดกำลังใจและดูหมดหนทางลองตั้งสติใช้เวลาอยู่กับตัวเราพิจารณาตัวเองใหม่ทิ้งทุกอย่างที่เคยคิดมาทั้งหมดออกไปและเริ่มคิดการใหญ่แทนที่จะคิดเล็กๆแล้วเจอกับทางตันลองถามใจตัวเองว่ากล้าที่จะคิดแบบนี้หรือเปล่าเมื่อเราถึงทางตันเราจะเจอกับทางออกและมันจะเป็นเช่นนั้นจริงๆครับเพียงแค่ขอให้เราคิดกลับด้านกันกับสิ่งที่เราทำแค่นั้นเองครับผมได้พูดคำพูดเหล่านี้ของตัวเองไว้นะครับเมื่อเดือนมิถุนายน2560ครับตอนที่ผมได้เจอกับต้นโอเซียนต้นนี้ครับต้องยอมรับครับว่าครั้งแรกที่ผมได้เจอต้นโอเซียนต้นนี้นะครับมันทำให้ผมหยุดคิดอะไรกับตัวเองอยู่ครู่หนึ่งกับความมหัศจรรย์ที่ผมเจออยู่ตรงหน้าครับในชีวิตของคนเราต้องเจอกับปัญหาต่างๆมากมายซึ่งปัญหาเหล่านี้จะเดินควบคู่ไปกับเราไปตลอดเส้นทางชีวิตของเราไม่สามารถเลือกได้ว่าเราจะรับแค่ปัญหาเล็กๆปัญหาใหญ่ๆเราไม่เอาชีวิตมันไม่ได้เป็นแบบนี้ครับแต่เราเลือกที่จะเรียนรู้กับปัญหาที่เราเจอได้ครับผมเชื่อว่าทุกอย่างมีทางออกเสมอขอเพียงแค่เราไม่ท้อแท้และหมดหวังกับสิ่งที่เราเจออยู่ตรงหน้าครับมาต่อกันถึงต้นโอเซียนที่ผมพบเจอนะครับหากวันนี้ใครที่กำลังท้อแท้หมดหวังไม่รู้จะก้าวต่อไปยังไงกับสิ่งที่กำลังพบเจอให้ตั้งสติพิจารณาจากต้นโอเซียนต้นนี้ดูครับนี่คือภาพที่ผมได้ถ่ายไว้เมื่อปี2560กับต้นโอเซียนต้นนี้ครับคุณเห็นภาพนี้แล้วคิดยังไงครับทุกๆด้านรอบๆต้นเป็นคอนกรีตมีเพียงแค่รอยแยกของผนังเล็กๆแต่โอเซียนต้นนี้เขายังยืนหยัดเพื่อให้เขามีชีวิตรอดให้ได้ไม่มีแม้กระทั่งใบแม้แต่ใบเดียวแต่ที่น่าทึ่งคือยังมีดอกเล็กๆออกมาบอกให้เรารับรู้ได้ว่าเขายังไม่ตายครับและยังคงยิ้มยืนหยัดอยู่แบบนี้หลายปีผ่านไปของชีวิตครับผมลืมต้นโอเซียนต้นนี้ไปโดยสนิทเลยครับผมกลับมาเจอต้นโอเซียนต้นนี้อีกครั้งด้วยความบังเอิญมากๆครับและสิ่งที่ผมเจอมันทำให้ผมทึ่งมากไปกว่าเดิมครับมากมากครับในตอนที่ผมเจอนั้นแรกเห็นผมรีบย้อนกลับไปหาต้นโปยเซียนต้นนี้ที่ผมเคยโพสต์ไว้เมื่อปี2560ครับปรากฏว่านี่มันเดือนเดียวกันครับเดือนมิถุนายนปี2564 4ปีผ่านไปครับที่ผมไม่ได้เจอกับต้นโปยเซียนต้นนี้แต่ทุกคนครับนี่คือสิ่งที่อยู่ตรงหน้าผมตอนนี้ครับต้นโปยเซียนต้นเดิมอยู่ที่เดิมแต่ความมหัศจรรย์ก็คือโอเซียนเจริญเติบโตสวยงามได้อย่างน่าอัศจรรย์ครับขนาดแทบจะไม่มีพื้นดินให้ได้เติบโตแต่เขาก็ยังไม่ยอมแพ้ยอมรับกับสภาพที่เขาเจอไม่ได้คิดว่าสิ่งที่เขาเจออยู่ตอนนี้เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดแต่ปรับตัวเองให้เข้าใจว่านี่คือความเป็นจริงเขาไม่สามารถเดินออกไปจากจุดตรงนี้ได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับความเป็นจริงเจริญเติบโตมีความสุขในแบบนี้ไม่เพียงเท่านี้นะครับเขายังมีลูกมีหลานผมขอเรียกแบบนี้ก็แล้วกันนะครับเพราะผมไม่ทราบเหมือนกันครับว่ามันเกิดแบบนี้ขึ้นได้ยังไงครับที่มีต้นโอเซียนต้นอื่นๆมางอกแบบต้นแรกด้วยเหมือนกันครับช่างเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ให้เราได้ขบคิดมากๆครับลองคิดกลับกันครับว่าหากวันนี้เราท้อแท้หมดหวังไม่มีจุดที่จะยืนได้เราคิดว่าเราหมดสิ้นหนทางแล้วผมอยากให้เรามองสิ่งต่างๆรอบตัวเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้แต่จุดเล็กๆจุดหนึ่งที่เราเริ่มเปลี่ยนแปลงได้นั่นก็คือเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงความคิดของตัวเราเองครับยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นและลุกขึ้นสู้กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าปัญหาจะถูกคลี่คลายและผมเชื่อว่าวันนึงเราจะมีความสุขอย่างต้นโอเซียนต้นนี้ครับวันนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านด้วยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ